ได้เวลาปล่อยของแล้วครับวัยรุ่นนะครับเอาใจสายหน้าดินอีกแล้วนะครับตัวนี้โอโมโตชิฟนะครับรหัสของเขาเหมือนเดิมเลยนะครับ 6,000 CS นั่นเองตัวนี้สีม่วงนะครับรอกที่นันหนวดใช้งานเองนะครับตัวนี้นะใครได้ไปนี่เรียกได้ว่าสภาพเหมือน 100% เลยนะครับใช้งานน้อยมากให้ดูเลยนะครับเนี่ยสภาพเนียนๆกริบๆแบบนี้เลยนะสีม่วงนะใครชอบนะสปูนดำด้วยนะครับตัวนี้เป็นป้ายขาวนะครับจะเป็นรุ่นก่อนที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนเป็นป้ายดำนั่นเองนะครับแต่ไม่ต้องไปสนใจนะครับเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องแค่ภายนอกนะครับภายในเหมือนกันนะครับนาหนวดกับนารั่วถอดดูเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ้าวพาไปดูสเปคคร่าวๆกันนิดนึงนะครับนี่นะครับ 6,000 CS นะครับแบริ่ง 2+1 นะครับอัตราการจุสายก็แบบนี้เลยนะครับอัตราเกียร์เรโช 5.3 ต่อ1นะครับแล้วก็น้ำหนักรอกนะครับ365กรัมนะครับแม็กดรากหรืออัตราเบรกสูงสุดที่เหมาะสมไม่เกิน8กิโลกรัมนะครับนี่ก็เป็นสเปคของเจ้าโอโมโตชิฟนั่นเองนะครับสายหน้าดินรู้กันดีนะครับตัวนี้นะใหม่กริบกริบนะครับคือนะหนวดใช้งานแหละแต่ใช้งานน้อยมากอ่ะดูเลยนะครับใครที่เป็น FC นะหนวดน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับการใช้งานของนะหนวดเป็นยังไงนะครับ Made in ไต้หวันแขนสีม่วงบอดี้สีม่วงสปูนดำนะครับนะหนวดขายทำไมล่ะครับนะหนวดไม่เก็บไว้ใช้เหรอมีครับยังมีเหลืออยู่นะครับเก็บเอาแค่พอใช้งานนะครับตอนนี้รู้สึกว่าสุดทางกับงานสะสมแล้วนะครับเพียงพอแล้วนะครับที่เหลือก็แสวงหาความสุขจากการแบ่งปันของแบบนี้ด้วยราคาที่เอื้อมถึงดีกว่านะครับรวมถึง FC ของนันหนูทุกคนนี่ก็น่ารักด้วยนะก็เลยอยากจะแบ่งปันสินค้าพวกนี้แหละใหม่ๆเอี่ยมๆกริบๆแบบนี้ของเคยใช้งานแล้วแต่ดูสภาพนะครับนันหนวดให้ดูโดยรอบเลยนะครับมาร์คโค้ดอยู่ด้านใต้นะครับนี่ตรงนี้นะครับมาร์คโค้ดนี่นะแบบนี้เลยนะมันก็จะมีแตกต่างกันไปบ้างแล้วแต่รุ่นหรือหลอดการผลิตนะครับสีม่วงนะครับโอโมโตชิป 6,000 CS นะครับตัวนี้ออกทริปมาแล้ว 2-3 ทริปแต่อย่างที่รู้กันดีนะครับสายหน้าดินรู้กันดีว่าตกปลาหน้าดินใช้ไม่เยอะหรอกนะครับทริปหนึ่งก็ตีไม่ถึง10ไม้15ไม้นะครับเพราะยังไงตีแล้วก็แช่อยู่อย่างนั้นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับล่าสุดที่นันหนวดปล่อยไปก็คือสีเขียวเจ้าตัวนี้ก็อยู่ในแก๊งเดียวกันนะครับสีม่วงตัวนี้ก็อยู่ในแก๊งที่เป็นรอกนะครับเขาเรียกขุนศึกของนันหนวดเหมือนกันนะครับก็ไปทริปด้วยกันตามที่นันหนวดเคยบอกนั่นเองนะครับใหม่คลิปๆแบบนี้นี่นะให้ดูกันชัดๆอีกสักหนึ่งรอบนะครับเขาควายอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไกด์นะครับตัวเกียร์สายนะครับแบบนี้เลยนะครับสภาพฝาเนียนคลิปๆแบบนี้นะหาไม่ได้แล้วมือสองราคานี้นะครับรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวนันหนวดประกาศราคาสักครู่นี้นะครับให้ดูฝาด้านนี้ก่อนฝาด้านตัวห้องเครื่องนะครับนี่เป็นไงล่ะแขนเนียนคลิปมือหมุนเนียนคลิปนะครับแล้วหมุนเป็นไงนันหนวดดูเอานะครับดูเอาแล้วไปพิจารณาเองแล้วกันนะครับสำหรับสายหน้าดินนะครับสำหรับนันหนวดนะFC ที่รู้จักกันดีรู้อยู่แล้วนะครับดูแลรักษารอกอย่างไรนะไม่ต้องสาธยายกันมากนะครับตัวนี้นะแก๊งเดียวกันกับไอ้ตัวเขียวนะครับฉะนั้นราคาเดียวกันเลยนะครับ 1,800 บาทนะครับนั้นหนวดขอค่าส่งเพิ่มเติมอีก50บาทเป็น 1,850 บาทนะครับเดี๋ยวชมภาพเพิ่มเติมนะครับในเพจ Facebook สายฟิชชิ่งได้เลยนะครับลงพร้อมๆกับคลิปวิดีโอลงขายนี้แหละนะครับไปวัยรุ่นไปจัดกันนะครับติดต่อก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะ